พบตรได้เข้ากราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธนาเมธีท่านเจ้าคุณมีชัยวีรปัญโยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีการในการเจิมป้ายเป็นลำดับพิธีการแรกนะครับเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรัตนาพรศรีวรีพันธ์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจมีความภูมิใจที่จะกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งร้านปันรักคาเฟ่ซึ่งถือว่าเป็นร้านกาแฟของสมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวข้าราชการตำรวจตามนโยบายของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปันรักคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเกิดขึ้นจากที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้สำรวจความต้องการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศจำนวน220แห่งเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กและเยาวชนเรียนท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับและคณะนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้เพื่อนข้าราชการตำรวจและบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานตำรวจชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจมาโดยตลอดนะครับก็ขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณามาร่วมในงานเปิดร้านบันลักคาเฟ่ในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่อยากจะได้มาทำความเข้าใจนะครับกับเพื่อนๆข้าราชการตำรวจรวมทั้งพี่น้องประชาชนและท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานตำรวจชาติและสมาคมแม่บ้านมาโดยตลอดนะครับวัตถุประสงค์ก็คงเป็นที่ทราบกันว่าเราทำเพื่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะครับทำเพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่อนข้าราชการตำรวจมีหลายกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระหนี้นะครับการช่วยเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของการพยายามจัดสรรบ้านพักที่อยู่อาศัยหลังเกษียณให้นะครับการส่งเสริมให้รู้จักการออมเรื่องของการบริหารการเงินซึ่งก็พยายามจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆเรื่องนะครับ